เรื่องนี้ต้องรู้กับวิชัยเวชอ้อมน้อยเรื่องนี้ต้องรู้สายเซิร์ฟสเก็ตต้องรู้เล่นอย่างไรไม่บาดเจ็บสวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรยุทธเดชมณีนินแพทย์เฉพาะทางเสียกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยเซิร์ฟสเก็ตเป็นการผสมผสานระหว่างการเล่นสเก็ตบอร์ดและการเล่นกีฬาโต้คลื่นหรือเซิร์ฟโดยผู้เล่นจะต้องทรงตัวอยู่บนแผ่นไม้กระดานบิดตัวแขนและสะโพกเพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยงพร้อมทั้งใช้เทคนิคการถ่ายเทน้ำหนักที่เท้าในการควบคุมบังคับทิศทางกลายเป็นการโต้คลื่นบกที่ต้องใช้ทักษะการทรงตัวอย่างมากในการเล่นกีฬาเซิร์ฟสเก็ตสามารถเกิดการบาดเจ็บได้จาก2ปัจจัยหลัก1ปัจจัยจากตัวผู้เล่นเอง2ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์สถานที่1ปัจจัยจากตัวผู้เล่นเนื่องจากกีฬาเซิร์ฟสเก็ตต้องใช้ทักษะการทรงตัวอย่างมากในการเล่นการขาดทักษะการฝึกฝนความประมาทขณะเล่นการเล่นผัดผลเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเกิดขึ้น2ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมอุปกรณ์สถานที่สถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้ออกแบบสำหรับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเช่นพื้นขรุขระพื้นเปียกแฉะมีลูกระนาดการเล่นบนท้องถนนจะเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอุปกรณ์ทั้งอุปกรณ์บอร์ดของเซิร์ฟสเก็ตเองและอุปกรณ์ป้องกันเช่นหมวกกันน็อกสนับศอกสนับข้อมือสนับเข่าที่เหมาะสมจะช่วยลดทั้งโอกาสและความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนั้นแสงสว่างที่เหมาะสมก็เป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยลดการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นเซิร์ฟสเก็ตดูแลชีวิตด้วยจิตใจโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยสายด่วน1792